บักกะบูดอททีวีทีเด็ดวันนี้ทีเทคมีภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวแนะนำฟีเจอร์ใหม่และเกมออนไลน์จากทางสนุก .com มาฝากค่ะอย่างที่รู้กันดีว่าปัจจุบันนี้เราใช้ชีวิตอยู่กับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่กันเยอะขึ้นทำให้เราสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายโดยงานนี้สนุก .com เว็บไซต์ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงชั้นนำของประเทศไทยก็ได้พัฒนาสนุกแอปพลิเคชัน2015สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้มีความสะดวกสบายและฟีเจอร์ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นตัวนี้เป็นตัวสนุกโมบายแอปของเรานะคะที่เพิ่งออกมาใหม่อ่ะค่ะก็คือตั้งแต่ที่เราออกมาเนี่ยก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะด้วยความที่ว่ามันค่อนข้างที่จะเพอร์ซันนอลไลซ์ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่างอันนี้นะคะจะสามารถเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะเลือกหมวดหมู่ที่เราชอบได้นะคะเช่นว่าเราชอบอยากจะสนใจแต่เรื่องของผู้หญิงเรื่องของไฮเทคอะไรยังไงเราก็แอดเข้าไปนะคะแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูเฉพาะข่าวที่เราชื่นชอบได้นะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมี notification นะคะคอยแจ้งเตือนเวลาที่มีข่าวใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงที่เป็นกิมมิกเล็กๆนะคะแต่ว่าผู้คนก็ค่อนชื่นชอบกันค่อนข้างมากในเรื่องคือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษรค่ะสมมุติเรารู้สึกว่าเนี่ยมันเล็กไปมันอ่านลำบากนะคะเราก็สามารถปรับให้ตัวขนาดของอักษรในดีเทลทั้งหมดนะคะตัวใหญ่ขึ้นได้ค่ะอันนี้คือ3ไฮไลท์เด็ดนะคะกับตัวสนุกโมบายแอปของเราค่ะนอกจากข่าวสารบันเทิงผ่านมือถือแล้วสนุกยังได้เปิดตัวเกม Ultimate Racing เกมแข่งรถที่มอบประสบการณ์ขับแรลลี่สุดมันพร้อมกราฟิกที่สวยงามมาเติมความสนุกสนานให้กับผู้ใช้งานอีกด้วยก็เกม Ultimate Racing นะคะเป็นเกมแรกที่ทางสนุกนะคะนำมาโอเปเรตในเมืองไทยนะคะโดยเกม Ultimate Racing ที่เห็นเนี้ยค่ะจะเป็นเกมแข่งรถนะคะที่ไม่ใช่เกมแข่งรถธรรมดานะคะเพราะว่าเราจะมีความสนุกสนานแล้วก็ความท้าทายมากกว่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ที่จะปล่อยจรวดมิสไซล์ลงมาเพื่อเป็นการชาเลนจ์ที่นอกจากขับรถธรรมดาแล้วเนี่ยจะต้องหลบพวกอุปสรรคเหล่านี้นะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของหินถล่มที่จะเข้ามามันจะได้ทำให้มันเป็นกลายเป็นเกมที่มันมากกว่าการแค่แข่งรถนะคะค่ะก็นอกเหนือจากที่ว่ามีความชาเลนจ์มากขึ้นจากการแข่งรถแล้วนะคะตัวเกมนี้อันนี้เราสามารถที่จะไปชาเลนจ์เพื่อนได้นะคะก็คือเราเล่นของเราเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถส่งไปให้เพื่อนดูได้ว่าเนี่ยเราได้สกอร์ที่เท่านี้เราเพื่อนก็ลองเล่นแล้วก็ส่งกันไปบัฟกันไปมาได้อะค่ะรวมถึงว่าตรงนี้ก็คือยังจะแชร์ไปที่โซเชียลมีเดียได้ด้วยนะคะค่ะก็สำหรับเกมตอนนี้นะคะ เรารอนสำหรับทาง Android ออกมาแล้วนะคะแล้วก็ iOS เนี่ยเรากำลังจะรอนมาเร็วๆนี้ค่ะยังไงก็รอติดตามกันได้ค่ะแฟนๆ T-Tech ที่สนใจข่าวสารด้าน IT ก็สามารถติดตามเรื่องราวดีๆทางแฟนเพจ T-Tech และ bugaboo.tv ค่ะ T-Tech